สวัสดีครับพวกผมครูเอกนะครับเป็นประจำทาง channel YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับสวัสดีวันอังคารที่31นะครับวันสิ้นเดือนแล้วนะครับโอเคพร้อมแล้ว วันนี้นะครับเป็นกลุ่มเลข6154นะผมตั้งชื่อว่าเป็นกลุ่มเลขนักคิดวิเคราะห์ก็จริงๆถ้าใครลองมองภาพรวมในชั้นเรียนนะถ้าใครมองภาพรวมออกนะครับจะเห็นได้เลยว่าทั้ง3เลขคือเป็นกลุ่มที่แบบคิดวิเคราะห์ทั้งหมดเลยแล้วตามตำแหน่งอาจจะไม่ได้จ๋ามากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นคนที่คิดอะไรอยู่ตลอดเวลาอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับจะได้ไม่ช้าเนาะวันนี้มาช้านิดหนึ่งเพราะเมื่อกี้ติดธุระกำลังจะเข้าและติดธุระพอดีนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับมาคุยกันมาพูดถึงที่มาที่ไปก่อนนะครับกลุ่มเลขนี้นะครับเป็นกลุ่มเลขที่มาจากเลขคู่3คู่กันก็มี6115แล้ว54นะแยกกันออกไปนะครับ61154พอแยกมาจะสังเกตว่าทั้ง3เลขเนี่ยเด่นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ทั้งนั้นเลยผมก็เลยไม่รู้จะตั้งชื่อยังไงนอกจากเป็นคนที่คิดอะไรอ่ะมันก็ต้องแบบมีเหตุมีผลมีหลักมีการอยู่ตลอดเวลานะครับอ่ะโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเลขกลุ่ม3ตัวก็มี615แล้วก็154นะครับ154ถ้ากลุ่ม3ตัวไปดูตรงนั้นได้เมื่อวานเนี้ยมีการขอกันเข้ามาเรื่องของคุยพูดหน้ากับท้ายแล้วอยากให้คุยพูดตรงกลางบ้างอธิบายแบบนี้นะใน YouTube นะแต่ในชั้นเรียนผมมองว่าทุกคนเข้าใจอยู่แล้วแหละในชั้นเรียนเพราะว่าเราจะมีตารางตำแหน่งที่เราได้ศึกษากันไปแล้วเราจะเข้าใจว่าตรงไหนประมาณไหนนะครับแต่คราวเนี้ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับผมลืมปิดเสียงโทรศัพท์มันก็เลยดังนะครับคือพอเป็น YouTube เนี่ยผมเข้าใจนะคือที่ผมเอาไปลง YouTube ด้วยว่าอยากจะให้มันส่วนหนึ่งก็อยากจะให้ดูแค่ด้านหลัง4ตัวท้ายมันเป็นประมาณนี้ตัดสินใจประมาณนี้ด้านหน้ามันก็จริงอ่ะผมอยากจะพูดแค่4ตัวท้ายแหละแต่ว่าในไหนมันก็มาแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ส่วนเดียวกันผมก็เลยแบ่งเป็นข้างหน้าแต่ถ้าจะให้เอาตรงกลางด้วยเนี่ยคือพอตำแหน่งมันไม่ใช่อ่ะนึกออกไหมครับมันจะมีทั้งหน้าทั้งกลางมารวมกันอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะกลายเป็นอีกมุมนึงก็คือเป็นมุมการทำงานขึ้นมาแบบชัดๆมากๆซึ่งก็จะอธิบายอีกแบบนึงซึ่งถ้าเป็นในชั้นเรียนน่ะน่าจะพอเข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นใน YouTube อ่ะไม่เข้าใจแน่ๆแล้วสิ่งที่มันจะตามมาจากนั้นก็คืออะไรครับคุณก็จะมองว่าเอาตรงกลางแบบนี้อยากเอา2ตัวท้ายนึกออกมั้ยอยาก2ตัวท้ายอีกถ้า2ตัวท้ายอีกมันก็จะมีคำถามไปเอ้าอีกแล้วถ้าเกิดข้างหน้ามี2ตัวข้างหน้ามันจะเป็นอะไรมาดีอะไรเงี้ยผมเข้าใจคนที่ศึกษาเรื่องตัวเลขนะแล้วคนที่เพิ่งมาศึกษาด้วยมันจะมีความเป็นเจ้าหนูจำไมอ่ะใครรู้จักถ้าเป็นรุ่นเราอ่ะน่าจะรู้จักเจ้าหนูจำไมเจ้าหนูจำไมนี่เป็นองค์หญิงที่คล้ายๆกับว่าที่เป็นที่รักขององค์ฮ่องเต้เขาเรียกว่าไม่ใช่โชกุนในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ชอบเวลาที่แล้วก็โชกุนเนี่ยเวลาที่ปวดหัวเป็นหลานโชกุนอ่ะก็จะไปฝากไว้กับอิคิวซังแล้วก็จะถามตลอดเวลาเป็นเด็กผู้หญิงที่ถามตลอดเวลาเรียกเจ้าหนูจำไมนะครับเจ้าหนูจำไมเนี่ยก็จะถามมันก็จะมีแบบนี้มาเรื่อยๆครับซึ่งมันจะอธิบายยากถ้าคุณไม่รู้ว่าแต่ละตำแหน่งมันคือยังไงแต่ถ้าในชั้นเรียนเนี่ยมันอธิบายง่ายเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอาวุธมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตว่าตอบแค่หลังกับหน้าพอนะครับหลังกับหน้าพอละในชั้นเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าชั้นเรียนก็พอเอ้ยขยับนิดนึงอ่ะทุกคนน่ะทราบอยู่แล้วเพราะทุกคนมีอาวุธอยู่ในมืออยู่แล้วแต่ถ้าเป็นในการยกทูผมขอแค่หลังกับหน้านะครับไม่งั้นมันจะยาวและอย่างเลข4ตัวเนี่ยตอนเนี้ยคิวยาวไปถึงมิถุนาจะทะลุมิถุนาแล้วนะครับหมายถึงนี่ทำทุกวันนะ เพราะว่าเลข4ตัวมันสลับไม่ได้ครับสำหรับผมมันมุมมองผมคือมันสลับไม่ได้พอมันสลับปุ๊บความหมายมันเปลี่ยนเยอะเพราะนั้นก็มันก็ต้องทำแยกกันนะมันทำเดียวกันไม่ได้มันมุมมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับอ่ะโอเคอ่ะมาเข้าเรื่องกันนี่อธิบายไปก่อนเพราะวันมีสอบถามเข้ามาว่าทำตรงกลางไหมขอไม่ทำนะครับ
ผมขอไปทำนะเพราะว่าพอมันเห็นภาพชัดมันจะแบ่งเรื่องคุยกันได้ชัดเนี่ยอ่ะมาพูดถึงตำแหน่งที่สำคัญในกลุ่มเลขนี้ก็คือด้านหลัง6154พออยู่ข้างหลังนะครับไอ้กลุ่มนี้น่าสนใจตรงที่ว่าลงท้ายด้วย4ลงท้ายด้วย4แล้วก็จะมีเลขกลุ่มมีเลขคู่เดี๋ยวผมจะพูดอีกคู่นึงก็คือคู่61ที่เป็นปัญหาถกเถียงกันหลายคนน่ะพอไปดูหลายๆคลิปแล้วไม่เข้าใจว่าโอ้มันจะเป็นยังไงนะครับอย่าอธิบายให้ฟังในคลิปเนี้ยนะครับลงท้ายด้วย4นะครับลงท้ายด้วย4ตัวตนเป็นเลข4แบบพื้นฐานตัวเองเลยเป็นเลข4เลยคนเลข4เนี่ยพื้นฐานเขาเป็นคนถ้าเป็นลักษณะของภาพรวมนะเขาเป็นคนค่อนข้างจะอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่สุขถ้าเป็นยิ่งอยู่ตัวท้ายเป็นเรื่องแนวคิดไอเดียไมซ์เซ็ตของเขาเป็นคนที่ชอบคิดอ่ะคือมันคล้ายกับเลข5แต่ไม่ใช่การฉุกคิดนะไม่ใช่การแบบเหมือนเลข5นะเหมือนต้องพิจารณาอันนี้คิดไปเรื่อยเลข4เป็นคนคิดไปเรื่อยคือให้ลองนึกภาพเลข7ที่คิดตลอดเวลากับเลข5ที่เป็นคนฉุกคิดอ่ะที่เป็นคนฉุกคิดค่อยๆพิจารณาเลข7ที่คิดลึกคิดอะไรเงี้ยเลข4มันอยู่ตรงกลางครับมันอยู่ตรงกลางคือมันคิดเหมือนเลข7มันคิดหลายเรื่องแต่ไม่ได้เป็นความจริงจังขนาดนั้นนะสมมุติว่าเราจะหาร้านอาหารก็จะหาไปเรื่อยคือไม่ได้เครียดเขาเป็นคนไม่ได้เครียดกับสิ่งที่เขาคิดอยู่เขาคิดไปเรื่อยอ่ะพอมีเรื่องใหม่ก็คิดไปใหม่พอจะคิดถึงเรื่องนั้นก็คิดได้คือแบบไอเดียเขาบันเจิดอ่ะเขาเป็นคนไหวพริบดีนะแต่เขาไม่ได้จริงจังขนาดเลข7แล้วก็ไม่ต้องพิจารณาขนาดเลข5ก็รู้รับคือเป็นคนรับรู้ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆชอบอะไรที่มันไม่ซ้ำซากไม่จำเจประมาณเนี้ยคนเลข4นะครับก็สำหรับผมเป็นธาตุน้ำนะอ๋อแล้วเรื่องธาตุในชั้นเรียนเนี่ยบางทีเราใช้ธาตุไม่เหมือนกันนะแต่ผมใช้ธาตุในการเปรียบเทียบคือใช้ธาตุในโหราศาสตร์ไทยนะมันไม่ได้ของจีนของอะไรถ้าของจีนก็อีกแบบนึงนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงคำทำนายหรือว่าแนวทางในการจะเอาอธิบายผมมองนี้เพราะมันเป็นเพราะเลข4ผมมองว่ามันก็ตรงกับธาตุน้ำในความรู้สึกผมอ่ะก็ตรงกับธาตุน้ำคือไปเรื่อยๆไม่ได้คิดไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรมากมายแต่ก็คิดได้ไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นคนประมาณนี้แต่พอดีว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดส่วนใหญ่แล้วพอขยับมาเป็นเลข5ในตำแหน่งต่อมาเนี่ยแนวคิดเขาจะมาคิดแล้วมักจะวางให้มันเป็นพล็อตเหมือนเมื่อวานที่ผมพูดเมื่อวานเป็น59เนี่ย9กับ4คล้ายกันแต่9มันจะมันไปไกลกว่ามันแปลกอะแต่4คือคิดเยอะจริงแต่ไม่แปลกนะก็คือคิดได้แบบก็ได้อะแต่ไม่ได้ปิ๊งปังอะไรขนาดนั้นก็คือคิดได้คือคิดออกไวแนวทางอาจจะไม่ดูแปลกแหวกแนวเลข9แต่ก็เป็นอะไรที่โอเคเป็นทางออกได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ดูไม่ดูหวือหวามากนะครับแต่พอมันไปขยับมาเป็นเลข5ปุ๊บไอแนวคิดนั้นมันถูกตีกรอบให้ไอแนวคิดต่างไอวิธีการคิดต่างๆที่มันเยอะแยะมากมายในวัยพริบดีเนี่ยนะครับมันมาถูกให้จัดระเบียบว่าคิดแล้วจะออกมาประมาณไหนถ้าจะตัดสินใจมันต้องประมาณไหนแต่คือต่างจาก4 5นะ5นี่คิดแบบมีหลักมีเกณฑ์แล้วก็เอาไปถ่ายทอดได้เร็วแต่ว่าคิดนานกว่าแต่5 4เนี่ยคิดไม่นานแต่ที่คิดมาเนี่ยมันจะถูกจัดระเบียบว่าจะต้องเอาไปใช้ยังไงจุดเด่นจุดด้อยของการที่มี4 5กับ5 4ถ่ายเนี่ยมันก็เลยต่างกันนิดนึง4 5มันจะดูมีความหนักแน่นมีความชัดเจนมากกว่าหน่อย5 4เนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนแต่รู้ว่าจะไปใช้ยังไงได้รู้วิธีใช้อ่ะแต่ถ้า4 5คือคนอื่นเอาไปใช้เนี่ยง่ายเพราะว่าโอเคมันคิดมาเสร็จแล้วต้องแบบนี้นี่ครับมันก็เหมือนสั่งใช่มั้ยมันก็เหมือนสั่งแต่ว่า5 4ไม่ได้เหมือนสั่งนะหมายถึงเหมือนก็เนี่ยผมวางแนวไว้อย่างงี้ใครจะเอาไปใช้ก็หยิบไปแล้วกันอะไรเงี้ยไม่ค่อยสั่งก็ชอบเป็นคิดเป็นแนวของตัวเองมันจะมีรูปแบบที่ออกมาคิดแล้วสามารถเอาไปใช้ได้เป็นก้อนๆเลยนึกออกใช่ไหมครับเพราะนั้นคนนี้ก็เลยเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรค่อนข้างจะมีรูปแบบมีแบบแผนแล้วมาตามด้วยเลข1มีความชัดเจนรวดเร็วเพราะนั้น154เนี่ยกลุ่มนี้มีคนถามว่าพอมี5ตรงเนี้ยช้าไหมไม่ช้าเลยนะครับเพราะเขาคิด
ตลอดแล้วก็วางพล็อตว่าคิดแล้วจะต้องเอาไปทำยังไงบ้างแล้วก็ใครจะมาใช้หรือว่าจะเอาไปใช้ที่จะเอาไปตัดสินใจทำอะไรทำได้เลยเนี่ยคิดเร็วอยู่นะคิดเร็วนะแต่มันมาช้าตรงไหนรู้ไหมถ้าเป็นลำดับขั้นตอนแต่6 1 5 4มันมาช้าตรงเลข6เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้6ตรงนั้นน่ะหมายถึงการที่เขาจะลงมือทำหรือทำอะไรไอ้ที่เขาเลือกมาแล้วเนี่ยมันจะต้องออกมาดีที่สุดมันจะต้องดูดีสุดๆนึกออกไหมคิดเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดคิดเร็วก็จริงเป็นลำดับขั้นตอนนะครับมีแนวทางที่ชัดเจนแต่ว่าไอ้แนวทางนั้นทำออกมาแล้วคนอื่นได้รับรู้หรือตัดสินใจหรือเผยอะไรออกไปเนี่ยมันต้องดีที่สุดมันต้องดูเจ๋งนะครับเพราะคนนั้นเวลาเนี้ยไม่ได้ช้าในขั้นตอนคิดแต่ไปช้าในขั้นตอนที่ไอ้ที่คิดมาเนี่ยจะเอาไปทำเนี่ยให้มันจุดสูงสุดเนี่ยมันต้องทำออกมายังไงให้เป็นรูปแบบมันดีที่สุดผมเลยมองว่าเป็นนักคิดที่คิดได้เรื่อยๆทำได้อย่างมีหลักมีเกณฑ์แล้วก็ออกมาเห็นภาพได้ชัดเจนแล้วเป็นคนที่ละเอียดในเชิงที่เราสามารถยอมรับได้เป็นคนทำงานละเอียดเป็นคนที่คิดอะไรมันละเอียดรอแล้วยอมรับได้ในบ้านปลายด้วยซ้ำนะครับยอมรับได้ไม่แล้วความคิดเขาไม่แปลกนะไม่แปลกมีรูปแบบมีอะไรจับต้องได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนเนี้ยถ้าทำอะไรขึ้นมาเนี่ยคนอื่นเนี่ยโอเคเอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าเขาคนเนี้ยต้องไปนั่งแก้ปัญหาหรือว่าจะต้องไปจัดการอะไรเนี่ยโอ้โหสบายครับไม่ช้าด้วยคิดไม่ช้าด้วยปุ๊บ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 มองแล้วมันจะเป็นยังไงโอเคแล้วมันต้องแก้ตรงนี้นี่แล้วเวลาที่เจ้านายมาถามหรือว่าใครที่ไปเอามอบงานให้ไว้ใจได้เลยอันนี้คือภาพรวมแล้วก็ข้อดีของเลขกลุ่มนี้นะครับแต่ข้อด้อยคืออะไรข้อด้อยคือเขาเป็นคนไม่ได้แบบไม่ได้ต้องหนักแน่นหรือว่าต้องเซนซิทีฟหมายถึงว่าต้องแบบว่ามีความที่มันต่างจากเลขกลุ่มที่มันมีพวกหนักๆอ่ะนึกออกมั้ยที่จริงจังอ่ะคือเขาไม่ได้จริงจังเลเวล10อ่ะเขาจริงจังประมาณเลเวล7 6ถึง7คือก็ไม่ได้แบบนิ่งเฉยมากแต่ก็ไม่ได้จริงจังมากนะครับเพราะนั้นเขาปรับคือข้อดีที่ได้จากตรงนี้คือเวลาเขาไปเจออะไรใหม่ๆหรือว่าทำงานใหม่ๆเขาสามารถปรับตัวได้แต่ทั้งที่เป็น6 1 5นะแต่ลงท้ายมันลงท้ายด้วย4ไงพอมันลง4ปุ๊บอ่ะอย่างน้อยมันมีความยืดหยุ่นสูงมันเป็นข้อดีในข้อด้อยเพราะว่าในข้อด้อยเองก็คือถ้าเกิดไปเทียบกับไอ้พวกที่แบบกล้าเสี่ยงกล้าลุยกล้าตัดสินใจทำแบบจริงจังตุ๊บๆๆมีความมั่นใจสุดๆเนี่ยไอ้เลขกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่เท่ากลุ่มนั้นแต่บางคนก็ไม่ได้ชอบใช่ไหมครับบางคนไม่ได้ชอบที่จะแบบตึงขนาดนั้นนะเลขนี้ไม่ได้ตึงขนาดนั้นก็คือคิดไปเรื่อยๆให้มองภาพว่าเราก็เป็นนักวิทยาศาสตร์สมมติว่าเรามีห้องทดลองอีกห้องนึงซึ่งกำลังทำงานวิจัยอะไรอยู่เยอะแยะมากมายอะไรพวกเนี้ยคือมันก็จะมีเมนที่มันเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยถูกไหมกลุ่ม6154จะไม่ใช่หัวหน้าศูนย์วิจัยนะจะเป็นลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในนั้นนะก็คือไม่ใช่ว่าทำตามคำสั่งนะครับหมายถึงว่าเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาอาจจะวิเคราะห์ตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ก็ทำตามที่หัวหน้าศูนย์วิจัยบอกแต่เขาก็ไม่ได้แบบไม่เก่งหรืออะไรนะก็เก่งในสายงานตัวเองก็คือทำเฉพาะหน้าที่ตัวเองให้มันได้แล้วก็มีอะไรมาหัวเขาจะเมนเขาจะบอกว่าต้องปรับตรงนี้ตรงนั้นเขาก็จะคิดแล้วก็จะปรับผมว่าเป็นคนที่คนเลขเนี้ยเป็นคนที่ทำงานอะไรก็ได้และเข้ากับที่ไหนก็ได้ที่แบบว่าต้องอาศัยความน่าแบบเขาเรียกว่าอะไรมันไว้ใจได้อะเป็นคนปกติทั่วไปที่ไว้ใจได้นึกออกไหมแต่ก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับไว้ใจได้เพราะเราเหมือนกับแบบในหมากหนึ่งกระดานเนี่ยเราก็เล่นหมากรุกเขามีความสำคัญคือเป็นคนสำคัญนะเป็นคนสำคัญที่ขาดไม่ได้ถึงแม้จะไม่เด่นไม่ดังไม่เปี้ยงปังนู่นนี่นั่นอะไรต่างแต่ก็ขาดไม่ได้ขาดเขาไม่ได้เหมือนนักฟุตบอลมี11คนก็ขาดใครไปมันก็มีส่วนที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จหรือสู้คู่แข่งไม่ได้เป็นคนสำคัญที่ต้องมีอ่ะนึกออกไหมแต่อาจจะคุณอาจจะไม่เด่นแต่ต้องมีคุณ นะครับโอเค
แล้วก็ถ้าเกิดว่ามาอยู่แถวด้านหน้าเมื่อกี้ท้ายไปเต็มที่แล้วนะครับถ้าอยู่แถวด้านหน้าอันเนี้ยผมมองว่าก็ภาพที่เข้ามาค่อนข้างจะดูดีนะครับเป็นคนวางตัวดีนะแต่งตัวดีดูนิ่งดูสุขุมดูมั่นใจและสำคัญคือเขามีเลข4เป็นฐานเป็นภาพลักษณ์ของเขาอ่ะเขาเป็นคนที่ช่างเจรจาพูดจาอะไรออกมาดูน่าเชื่อถือคือเขาไม่ใช่นิ่งวางตัวอะไรขนาดนั้นจาก615นะพอเป็น4ปุ๊บเขาสามารถใช้ความสามารถในการถ่ายทอดสื่อสารกับคนอื่นได้เก่งมันยิ่งดูคือถ้าอยู่หน้าผมส่วนตัวผมยังมองว่าดูโดดเด่นไม่แพ้อยู่ข้างหลังเลยแต่งมี61อ่ะคุณจบเลยเรื่องการแต่งตัวมันเงียบมากแล้วมันมี15ด้วยถูกกาลเทศะสุดๆแล้วเป็น54เนี่ยไม่ใช่แค่ท่าแบบนิ่งอย่างเดียวท่าดูดีอย่างเดียววางมาดได้อย่างเดียวยังพูดคุยได้ด้วยโหได้แทบครบครับออกมาบุคลิกก็ดูน่าเชื่อถือมันไม่ใช่แบบพวกนักบริหารที่น่ากลัวอะไรไม่ใช่ขนาดนั้นวางตัวดีนะครับไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามก็วางตัวดีไม่ว่าคือจริงๆ6154เนี่ยเป็นงานบริการยังได้เลยเพราะ1ภาพมาก่อนมัน61มันออกมาแล้วแต่ส่วนใหญ่คนนะชอบที่ผมกำลังจะพูดตอนเริ่มต้นว่า61น่ะคนมักแอนตี้กับเลขคู่นี้เพราะว่าความหมายภาพรวมมันดูเป็นบนแบบจริงจังซีเรียสคิดเยอะนู่นนี่นั่นอย่าลืมว่าถ้าเราเรียนในชั้นเรียนน่ะตำแหน่งมันก็มีความสำคัญที่ว่าเรื่องไหนมันอยู่ข้างหน้านะบุคลิกมันเด่นกว่ามันไม่ได้ไปเด่นเรื่องของแนวคิดวิเคราะห์นู่นนี่นั่นอะไรจนมากมายแล้วคิดวิเคราะห์ของกลุ่มนี้มันก็ไม่ได้อยู่ท้ายสุดเพราะท้ายสุดมันเป็น15กับ54แล้วกว่าจะมาเป็น16อีกมันก็กลายเป็นวิธีการเวลาที่เรามองนะครับในชั้นเรียนน่ะเวลาที่เรามองให้เรามองตำแหน่งด้วยเป็นหลักอะไรสำคัญไม่สำคัญนะครับเรามองตำแหน่งเป็นหลักว่าโอเคอันไหนมันมาก่อนนะครับอ่ะบุคลิกประมาณนี้ส่วนตัวผมชอบนะผมชอบทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วก็มันเป็นเลขกลางๆที่กลางๆจริงๆแล้วมันเป็นเลขที่ค่อนข้างจะได้ครบแต่คนกลัวไงคนกลัวเรื่องของสรรพคุณเลข1661เถียงกันมานานว่ามันเป็นยังไงเมื่อก่อนก็ผมก็ร่วมเถียงนะแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ร่วมแล้วผมรู้สึกว่าเลขไหนก็ได้แต่แนวมันเป็นแบบเนี้ยคุณชอบไหมถ้าคุณไม่ชอบก็ผ่านถ้าคุณชอบก็โอเคนะครับแต่สำหรับผมมองว่าก็ไม่ได้หนักหนาอะไรที่เขาเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเรามันจะมีการโจมตีตัวเลขซึ่งแน่นอนครับในเมื่อไอตัวเลขมือถือเนี่ยมันมีผลต่อการตลาดมีผลต่อรายได้มีผลต่อความเชื่ออะไรพวกเนี้ยแล้วคนไทยความเชื่อมันขายได้ไงเพราะนั้นการจะเอาตัวความหมงความหมายอะไรมาเล่นมาโดดเด่นอะไรกันเนี่ยมันก็แน่นอนครับแล้วผมก็บอกทุกคลิปเลยว่าเลขมี2ด้านไงถ้าคุณจะไม่ชอบเลขไหนคุณสามารถดึงด้านลบของมันออกมาพูดได้หมดแล้วคุณก็นำเสนอเฉพาะด้านลบคนอื่นฟังก็รู้สึกเออมันก็เป็นลบแต่ถ้านะด้านบวกอะนึกออกไหมถ้าด้านบวก16อะโอ้เพียบแต่งตัวดีความคิดไอเดียดีใช่ไหมด้านนี้ก็มีแต่งตัวสะอาดสะอ้านนะครับเป็นคนที่รักนวลสงวนตัวคิดวิเคราะห์อะไรมองภาพรวมได้เก่งคิดออกมาดีที่สุดทำอะไรที่แบบออกมาแล้วมันชัดเจนจับต้องได้มันดีที่สุดอ่ะนึกออกช่างพิจารณาคือแบบมันอยู่ในเลขเดียวกันแหละแต่อยู่ที่ว่าคนน่ะบางคนน่ะก็จะเอาด้านลบมาคือเลขอ่ะถ้าพูดถึงด้านลบเลขไหนมันก็แย่หมดอ่ะสำหรับผมนะเพราะนั้นถ้าเราอยากจะให้ความรู้สึกว่าตัวเองเหนือตัวเลขสามารถกำหนดให้เอาจิตใจเป็นตัวกำหนดเส้นทางครับเรารู้อยู่แล้วว่าเลขพวกนี้มันมีด้านเด่นด้านด้อยอะไรเราก็มองให้มันไปอยู่ในทางของเราอ่ะเราก็พยายามปรับตรงไหนที่เราว่ามันมีอย่างให้16มีความยิงทรนงมีความคิดเยอะคิดมากก็แบบไม่ต้องคิดบังคับตัวเองว่าอย่าคิดมากแค่นั้นเองครับคิดแค่บางเรื่องถ้าจะจริงจังก็จริงจังบางเรื่องแล้วเส้นทางมันจะออกมาเองอันนั้นไม่ต้องสำหรับผมอ่ะผมว่าอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวว่าเลขมันจะทำให้เราเป็นอะไรจงกลัวว่าเราจะทำให้ตัวเราเองเป็นยังไงนึกออกไหมถ้าเราคิดว่าตัวเองทำให้ตัวเองดีได้ปั๊บเรามีเลขเนี้ย
เลขเนี่ยมันต้องส่งผลอย่างนี้ๆแล้วด้านนี้ด้านลบมันไม่ดีก็ตัดมันออกเราตัดของเราเองไม่ต้องไปสนใจเลขมันเราตัดได้ก็ตัดแต่ถามว่ามันจะเกิดมาเรื่อยๆไหมเพราะว่ามันมีรหัสนี้อยู่มันเกิดมาแน่แต่เราบังคับตัวเองว่าถ้ามันจะมีเรื่องนี้ฉันจะต้องไม่ทำฉันจะต้องไม่ให้มันเกิดเรื่องนี้พอเราเตือนตัวเองปุ๊บทุกอย่างจบครับด้านเด่นออกมาเลยคือไอ้ด้านเด่นด้านดีเราไม่ค่อยต้องไม่ต้องไปกลัวมันถูกไหมแต่ถ้าด้านไม่ดีเราต้องกลัวเราต้องกังวลเราต้องบังคับไม่ให้มันเกิดเราอะบังคับได้ผมการันตีเลยเรานี่แหละบังคับได้นะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะถ้าใครมีรู้สึกว่าไม่ชอบมากมากเลย16โหมันแย่มันสุดๆคำทำนายที่ไหนบางอันก็ดูแย่มากลองมาเปรียบคือผมอยากให้ลองศึกษาดีว่าโอเคลองเอาไปหาตำราไหนที่เขียนเลข16แล้วด้านดีแล้วไปหาตำราที่มี16ด้านแย่ๆแล้วมาวางคู่กันแล้วคุณจะเห็นภาพที่มันมาจากที่เดียวกันแต่คนที่กำหนดทิศทางนั่นแหละตัวเราเองนะครับอ่ะโอเคนะครับหน้ากับท้ายไปแล้วนะครับเหลืออีก2เรื่องนะครับเรื่องของการเงินถ้าเป็นเรื่องนี้มี16แน่นอนว่านี่ก็เป็นจุดเด่นของเลข16อยู่อีกเรื่องนึงนะเพราะอะไรเพราะ16เนี่ยเอาง่ายๆเอาแค่มาเอาจับคู่ทำนายกันง่ายๆนะเลข1คือผู้นำเลข6คือการเงินผู้นำการเงินน่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องเงินคุณต้องคิดก่อนคิดก่อนตลอดมันจะดีไม่ดีไม่รู้อ่ะแต่มันต้องก่อนถ้าพูดถึงเรื่องเงินนะเรื่องเงินต้องมาเป็นอันดับ1เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใช้จะคือจริงๆอ่ะคุณจะพิจารณาแต่เรื่องเงินเป็นหลักประมาณเนี้ยถ้าเป็นเรื่องการจัดการการเงินถ้าเป็นเรื่องเก็บเงินหรืออะไรเนี่ยเก่งจัดการกับผมเรียกเก็บเงินหรือว่าจะจัดการการเงินเก่งแต่ถามว่าจ่ายไหมจ่ายแต่จะจ่ายสิ่งที่ต้องการจ่ายเท่านั้นถ้าเรื่องเก็บเงินนะเรื่องประมาณจัดการการเงินดีไหมดีถ้าการเงินถ้าเรื่องเก็บนะเรื่องการจัดการนะเต็ม10ผมให้10อ่ะเพราะว่ามันเป็นเลขวิเคราะห์ทั้ง3เลขไง611554ด้วยโอ้โหจบจัดการการเงินโอเคครับคุณจะไม่ถึงแม้คุณจะจ่ายคุณจะไม่รู้สึกเสียดายว่าที่จ่ายไปเพราะอะไรเพราะคุณคิดอยู่แล้วว่าไอ้ที่เงินแต่ละบาทออกไปเพราะอะไรแต่ถ้าเรื่องหาเงินมีเลขที่หาเก่งอยู่เลขเดียวคือ16นั่นแหละก็หาเก่งมีแนวทางชัดเจนว่าจะต้องหายังไงแต่เลขอื่นเป็นเลขจัดการก็คือเป็นเลขการทำงานเลขการวิเคราะห์อะไรเงี้ยเรื่องหาเลยอาจจะไม่โดดเด่นแต่หาได้ไหมได้หลอกเป้าไงก็จะได้อย่างนั้นนะครับก็เรื่องหาถ้าแบบถ้าใครต้องการแบบความหวือหวาอะไรเลขนี้อาจจะไม่ถึงแต่ถ้าแบบล็อกเป้าแล้วทำให้ได้อันนี้ได้ถ้าเรื่องหาแบบเด่นๆเต็ม10ผมให้สัก7สัก8วันนั้นภาพรวมถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะในเรื่องการเงินนะครับก็แล้วแต่เราชอบไหมนะอาจจะไม่สุดไม่อะไรบางคนชอบเยอะๆไงแต่ผมบอกเลยมันเยอะๆมันก็จ่ายเยอะเพราะในเมื่อคุณมีเลขการเงินเลขอะไรเพราะเลขที่แบบหาเงินเก่งๆมีความต้องการสูงๆเนี่ยข้อด้อยคือเขาก็ใช้เก่งแต่นี่คือมันมีเลข6ที่จะเป็นเลขใช้จ่ายอยู่เลขเดียวนอกนั้นก็ไม่ได้โดดเด่นเรื่องของการจ่ายออกเนี่ยมันก็กลายเป็นลักษณะของส่วนตัวมองว่ามันก็ดูลงตัวแต่จะดีไม่ดีเนี่ยเราต้องเป็นคนกำหนดวิธีการแบบนี้คุณชอบไหมหาไม่ได้เยอะนะแต่เก็บดีแต่จัดการการเงินได้ดีหาก็ไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเราประหยัดนะหรือว่าจัดการได้ดีผมมองว่าเดี๋ยวรายได้มันก็มาเองนะครับอ่ะการเงินก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องความรักค่อนข้างจะพิจารณาเพราะทั้งหมดคือเลขกลุ่มเลขวิเคราะห์ถ้าจะคบใครอะไรไงมันต้องคำนวณมาแล้วแต่ก็เป็นคนที่ยืดหยุ่นอยู่พอสมควรนะไม่ได้แบบตึงมากไม่ได้แบบตึงมากระดับตึงเต็ม10เนี่ยก็เอาไปสัก8แล้วกันก็มีตึงหน่อยแต่ไม่ตึงมากอ่ะเพราะเวลาจะคบใครจะอะไรก็ขอดูหน่อยขอดูก่อนคุยกันยาวๆได้มั้ยไม่ใช่แบบคบกันวันนี้อีก 2-3 วันถ้าเป็นแฟนกันก็ไม่ใช่ขอสักเป็นรายเดือนอย่างต่ำบางคนก็เป็นปีอันนี้ก็แล้วแต่นะครับซึ่งคนที่มีแนวคิดการพิจารณาอะไรแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเขามักจะมักจะมีเขาเรียกว่าข้อจำกัดหรือข้อที่เป็นประเด็นว่าเขาจะชอบคนประมาณไหนมันอยู่ในใจเขาอยู่แล้วแหละมันจะมีลักษณะแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าเขากำลังชอบใครแล้วเขาประมาณว่าคบกันอยู่แล้วข้อมันใช่เลยอย่างเงี้ยคือลองคุยเรื่องนี้ชอบเรื่องนี้ไหมช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรื่องนั้นมันได้เร็วได้ไวหมายถึงคู่ชีวิตเนี่ยเข้ามาแล้วแบบเร็วไวๆอ่ะหมายถึงว่าคบเรื่องที่ต้องการเร็วไวมันก็จบไวนะ
นึกออกไหมเหมือนเราแบบไปเลือกรองเท้าไปเลือกรองเท้าแล้วเราก็ไม่รู้อะรองเท้านั้นจะใส่ได้พอดีไหมแต่พอเราสวมปุ๊บแล้วมันพอดีปั๊บคนประมาณเนี้ยเขาจะเอาเลยนะเขาจะซื้อเลยคือแทบจะไม่ลองคู่อื่นเพราะว่าเขาคิดว่าเอ้ยในใจมันก็ยากอยู่แล้วนานๆจะเจอแบบนี้ทีจะเจอรองเท้าที่ถูกใจสักทีเนี่ยโอ้โหหามานานมากก็เหมือนความรักประมาณนี้เหมือนกันคือถ้าเขาหามานานแล้วเขารู้สึกแบบคนที่เขาหาเนี่ยโอ้ตอบโจทย์หมดเลยใช้เวลาอันสั้นอ่ะนึกออกไหมมันก็แต่งงานหรือว่าคบกันได้เร็วเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมมันมีเขียนคำทำนายว่าไอ้ความรักเนี่ยแบบเป็นต้องรอคอยเป็นต้องห่างไวเป็นต้องอะไรคือมันมีความลงตัวอยู่ในตัวของมันมีความลงตัวในตัวของเขาเองแล้วเขาหามานานแล้วมันไม่เจอคือถ้ามันไม่เจอเขาก็ไม่เอาไงแต่เมื่อไหร่ที่เขาหาปุ๊บหรือว่ามันมาการเข้ามาแบบพอดีเวลาเป๊ะๆแล้วก็คนนี้ตอบโจทย์เลยก็แต่งเลยเนี่ยมันเป็นที่มาประมาณเนี้ยมันจะเป็นเพราะพื้นฐานมาจากการคิดวิเคราะห์ของเลขคนที่เป็นเลข16นึกออกใช่ไหมเนี่ยบางกลุ่มที่ไม่รู้ผมพูดไว้คลิปไหนก็พูดไว้หลายคลิปเหมือนกันที่มีเลข16ความรักจะเป็นประมาณนี้ครับคุณไม่ต้องไปฟิกมากว่าจะต้องแบบโอ้ต้องคิดนานบางคนนะถ้ามันต่อต้านเลขคูณเนี่ยเขาก็บอกว่า16แต่งงานช้าช้าเพราะอะไรล่ะเราก็ต้องขอเหตุใช้เหตุผลของเลขก่อนว่ามันช้าเพราะอะไรเพราะพิจารณาไงแต่ถ้าเรามีเกณฑ์ในใจแล้วแล้วดันไปเจอคนที่แบบโอ้ครบเกณฑ์พอดีปุ๊บโอ้ใครจะไม่อยากได้ใช่ไหมเขาก็ต้องอยากได้ดิในเมื่อเกณฑ์เขาเยอะแล้วแถมคนนี้ก็ผ่านด้วยคุยกันไม่กี่ไม่ถึงเดือนอะไรเงี้ยก็ก็ครบตกลงหมู่แต่คือมันเป็นแบบนี้ได้เพราะนั้นมันไม่ใช่เสมอไปว่าจะต้องแต่งงานช้าเสมอไปนี่คือการที่เราหาคำตอบได้ว่าอ๋อเนี่ยมันมามีประมาณมีแนวประมาณนี้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับอ่ะนี่แหละภาพรวมทั้งหมดนะครับของเลข4ตัว6154นะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับให้ช่องครูเอกด้วยละกันแล้วจะนำคลิปดีๆมานำเสนอในช่อง YouTube นะครับเรื่อยๆแล้วก็ในเพจแล้วก็เรียนกันเรื่อยๆครับเจอกันตลอดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับแล้วพบกันวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ในชั้นเรียนก็คงเป็นเวลาเดิมก็คือตอนเย็นๆนะเพราะว่าพรุ่งนี้ทำงานปกตินะครับวันนี้ผมหยุดเฉยๆเพราะว่ามีการแข่งขันทักษะวิชาการในจังหวัดโรงเรียนก็เลยสั่งหยุดนะครับก็เลยได้ทำตอนเช้าส่วนพรุ่งนี้ก็คือสอนตามปกตินะครับก็เจอกัน6โมงเย็นนะครับในชั้นเรียนเลขพยากรณ์ส่วนใน Channel YouTube ก็เจอกันทุก7โมงเช้านะอาจจะช้ากว่าประมาณวันหนึ่งนะแล้วก็เจอกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามาชมสวัสดีครับ